สวัสดีค่ะทุกคนกูไก่กลับมาลงคลิปแล้วนะคะหลังจากที่หายไปหลายวันมากเลยหายไปไหนมาไปทำอะไรมาวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่แฟนคลับหลายคนก็รู้แล้วเพราะว่ามีเข้ามาถามหลายคนว่ากูไก่หายไปไหนทำไมไม่ลงคลิปกูไก่ก็บอกไปนะคะว่าไม่สบายนะคะแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่หายไปทำอะไรมาบ้างเริ่มตั้งแต่ก่อนกลางเดือนธันวาคมกูไก่มีอาการชาที่มือกับที่แขนข้างนี้ชาพร้อมกันเลยนะซึ่งมันเป็นอาการชาที่ไม่เหมือนกับการที่เรานอนทับแขนนานๆถ้านอนทับแขนนานๆเนี่ยเราเคยเป็นใช่ป่ะเราก็จะรู้ว่ามันจะจักกะจีจักกะจีแบบเหน็บกินมีอาการปวดแบบชาสู้ๆร่วมด้วยอย่างเงี้ยแต่เนี่ยมันคือชาแบบชาจริงจังเลยไม่มีอาการอย่างอื่นก็ไม่บอกใครไม่บอกพี่วิกแม่อะไรแล้วอีกประมาณ 2-3 วันต่อมามันเป็นอีกมันก็เป็นแบบเหมือนเดิมนะชาทั้งมือทั้งแขนนะคะก็แบบเป็นไรวะอะไรเงี้ยเริ่มแบบเป็นไรวะก็ไม่บอกใครอีกพออีกสักประมาณ 2-3 วันต่อมาเป็นอีกแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่มือและแขนครึ่งตัวบนตั้งแต่เอวขึ้นมาเลยนะครึ่งตัวตรงนี้นะคะนี่ซึ่งแบบเฮ้ยมันชาตรงนี้ด้วยเหรอวะแต่ขาไม่เป็นนะก็แบบหยิกตัวหยิกบีบนมตัวเองด้วยนะรู้สึกเฮ้ยชาจริงปะวะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันชาจริงๆแต่ก็ไม่บอกใครก็เงียบอยู่นะตอนนั้นก็แบบรู้สึกแบบเอ๊ะมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรมากนะเพราะว่าเราอยู่ในระดับที่แบบมันไม่ได้แบบเป็นตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือมันเป็นประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีแล้วมันก็หายไปบางที3ชั่วโมงแล้วมันก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกไม่ได้ทำอะไรแล้ววันรุ่งขึ้นคือมาติดกันเลยชาคราวนี้ขึ้นมาถึงนี่เลยทุกคนมือแขนครึ่งตัวบนอย่างนี้เลยแล้วก็แก้มคือลิ้นล้นเป็นหมดเลยตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าอุ๊ยมันชาจริงหรือเปล่ากูก็หยิกทั้งตัวเลยนะแล้วก็หยิกแก้มอย่างเงี้ยหยิกแบบยืดยืดทั้งที่เป็นคนไม่ชอบมาดึงหนังหน้านะคือแบบหยิกเฮ้ยชาจริงว่ะแล้วเวลาพูดเนี่ยรู้เลยว่าลิ้นอ่ะมันชาก็บอกพี่มิกบอกที่รักฉันมีอาการอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นมาก่อนหน้านี้หน่อยๆแล้วนะเป็นตั้งแต่ตรงนั้นตรงนี้ไล่มาฉันก็ไม่บอกใครพี่มิกก็บอกไม่บอกตั้งแต่แรกเรียกรถพยาบาลไหมอะไรอย่างเงี้ยนางก็ดูเนาะกูก็บอกใจเย็นไม่ต้องเรียกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตลอดน่ะมันเป็นแบบว่าประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองมันยังไม่ต้องถึงกับเรียกรถพยาบาลแล้วมันเป็นอาการชาที่เราขยับได้และเรามีความรู้สึกอยู่คือหยิกเจ็บตีเจ็บอะไรหมดเนี้ยแต่ช่วงล่างขาอะไรเงี้ยไม่เป็นนะก็ตัดสินใจกันว่ายกเลิกการจัดงานปีใหม่ปกติเราจะจัดงานกับเพื่อนครอบครัวนึงเนาะซึ่งจะจัดกันทุกปีที่บ้านเราก็บอกเลยว่าปีนี้ไม่จัดก็โทรไปบอกเพื่อนแล้วก็ยังมีครอบครัวใหม่ครอบครัวของน้องนาที่อยู่ปราโต้เนาะเขาก็มีสามีเป็นชาวอิตาเลียนก็เลยบอกว่าปีใหม่ปีนี้คงไม่ได้จัดแล้วเพราะว่าพี่มิกบอกว่าให้หยุดดูอาการคือไม่ห้ามทำอะไรเลยเพราะว่าอยากดูอาการว่ามันคืออะไรแล้วมันเป็นอะไรร้ายแรงไหมอะไรเงี้ยก็หยุดไปนะพับโครงการปีใหม่นะคะคลิปล่าสุดที่ลงไปคลิปเดียวเมื่อต้นปีวันที่1ก็มีเท่านั้นจัดกันแค่2คนเพราะน้ำหวานไปบ้านเพื่อนเนาะไปจัดกับเพื่อนๆอ่ะสรุปนะก็คือวันที่31โทรหาหมอนัดหมอเลยก็เล่ามีอาการแบบนี้แบบนี้หมอบอกวันที่1เนี่ยมันหยุดเป็นวันหยุดเนาะวันที่2ให้รีบมาเลยวันที่2ก็ไปหาหมอระหว่างนั้นอ่ะก่อนรอนัดหมอก็คุยให้เพื่อนๆพี่ๆฟังเนาะกูแค่ไม่บอกพ่อแม่เลยนะพ่อแม่คือคนสุดท้ายที่รู้เพราะว่าไม่อยากให้พวกท่านเป็นห่วงพ่อกับแม่อายุเยอะแล้วเนาะแล้วจริงๆอ่ะตอนที่บอกพ่อกับแม่ตอนที่ไปหาหมอมาแล้วเนาะคือแม่รีบบอกเลยวันไหนไปหาหมอบอกว่าเป็นยังไงให้รีบโทรมาบอกแม่นะอะไรแม่โทรมาเองเลยอะไรเงี้ยซึ่งนะตอนนั้นระหว่างรอไปหาหมอก็คุยกับเพื่อนกับพี่อะไรเงี้ยก็มีคนบอกว่าเป็นไวทองหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เขาเป็นไวทองอ่ะเขามีอาการชาที่มือกูไก่บอกว่ากูไก่ไม่ได้ชามืออย่างเดียวแต่มันชาที่แขนแล้วตอนนี้มันคือมันชาครึ่งตัวบนลิ้นหน้าอะไรเนี่ยเป็นหมดเลยเขาก็บอกไม่น่าจะใช่แล้วบางคนก็บอกเฮ้ยใช่เนี่ยแหละไวทอง
เดี๋ยวกูไก่ขอเสริมนิดนึงนะไวทองตอนนี้คือตอนที่ไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วนะหมอบอกไวทองเนี่ยคือคนไอ้ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะคะไม่ใช่ว่าใครอายุ30 35แล้วจะเริ่มต้นเรียกว่าผู้หญิงวัยทองไม่ใช่นะวัยทองคือผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนแล้วจะสังเกตได้ยังไงว่าคุณน่ะจะเป็นวัยทองก่อนเข้าวัยทองปีนึงเนี่ยจะมีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติกระปิดกระปอยหายไปเดือน2เดือนมาครั้งนึง1ปีแบบนี้นะคะเต็มๆนะนั่นแหละคือเข้าสู่วัยทองแล้วแล้วปีต่อไปประจำเดือนคุณก็จะหายไปเลยนั่นคือผู้หญิงวัยทองนะอาจจะมีอาการร้อนวูบวาบอาการชามือชาเท้าร่วมด้วยแต่ของกูไก่นี่ไม่ใช่ 100% นะคะอ่ะก็ถึงวันที่หมอนัดไปหาหมอหมอก็ถามอาการต่างๆนานามีอาการตาพร่าตามัวปวดหัวร่วมด้วยไหมอะไรแบบนี้ก็ไม่มีนะคะหมอก็เขียนใบสั่งให้ไปตรวจ MRI แล้วก็ตรวจเลือดโอเคตอนนั้นไม่รู้นะ MRI คืออะไรก็ไม่รู้ห่างไกลหมอมากเลยก็ไปนัดตรวจเลือดนะคะการตรวจเลือดเนี่ยที่เนี่ย เดี๋ยวเรียกว่าระบบแพทย์ดีกว่าระบบการแพทย์ของที่เนี่ยมันเป็นคนละที่คนละทางไม่เหมือนบ้านเราที่ไปโรงพยาบาลครบจบทีเดียวใช่ไหมที่เนี่ยการไปหาหมอที่หนึ่งก็คือสตูดิโอของหมอสมมติตึกเนี้ยจะมีหมอประมาณ10คนเราไปหาหมอประจำตัวของเรานะที่นี่นะคะเดี๋ยวเล่าย้อนกันสับสนมากเลยที่นี่การไปหาหมอเนี่ยคือต้องไปหาหมอประจำตัวนะทุกคนจะต้องมีหมอประจำตัวเวลาเรามาอยู่อิตาลีนะมาถึงปุ๊บเขาจะให้ทำบัตรสุขภาพนะคะไม่ว่าคุณจะต่างชาติหรือคุณจะเป็นชาวอิตาเลียนทุกคนต้องมีบัตรสุขภาพนะถ้ามาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็จะต้องเลือกหมอประจำตัวเวลาคุณเป็นอะไรคุณจะต้องไปหาหมอคนนี้หมอคนนี้จะเป็นคนจัดการให้คุณทุกอย่างอ่ะตอนที่ไปหาหมอประจำตัวเนาะหมอเราก็จะเขียนใบสารพัดให้สั่งยาถ้าเราต้องการยาเราจะไปตรวจเลือดหมอก็เขียนใบที่จะไปตรวจเลือดให้คือต้องผ่านมือหมอคนนี้จะไปตรวจเลือดโดยพลาการไม่ได้จะไปตรวจอะไรโดยพลาการไม่ได้นะพอได้ใบตรวจเลือดมาแล้วเนาะจากที่ไปหาหมอตึกนั้นก็คือมีแต่หมอไม่มีอย่างอื่นเลยพอไปตรวจเลือดก็ต้องไปที่อื่นไปตรวจเลือดอีกที่นึงตรวจเลือดมาเรียบร้อยแล้วรอผลตรวจเลือด2วันต่อไปก็ไปตรวจ MRI ก็อีกที่หนึ่งแต่ว่าปัญหาคือตอนแรกที่เจอไม่มีที่ที่จังหวัดเราคือต้องไปตรวจที่คลินิกส่วนตัวมีคิวจังหวัดใกล้ๆจังหวัดฟลอเรนซ์ซึ่งต้องขับรถไปเสียค่าทางด่วนค่าน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วต้องไปถึง2รอบเนาะไปตรวจครั้งนึงแล้วก็ไปรับผลตรวจครั้งนึงพี่มิกบอกว่าไม่คุ้มมากเลยเพราะฉะนั้นก็ตรวจคลินิกส่วนตัวที่นี่เลยใกล้ๆบ้านก็ไปตรวจก่อนไปตรวจเนาะหมอก็บอกว่าให้ถอดต่างหูถอดสร้อยคออะไรแบบนี้ให้หมดกูไก่ก็ถอดหมดแล้วแต่ถอดแหวนไม่ได้ก็โทรไปหาหมอว่าหมอถอดแหวนไม่ได้ทำไงดีแต่มันเป็นทองบริสุทธิ์นะไม่ใช่ทองแบบที่นี่นะไม่ใช่ทองยุโรปนะหมอบอกไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลมันถอดไม่ได้จริงๆทุกคนหาหนทางสารพัดพอมาถึงตรงเนี้ยนิ้วตรงเนี้ยเป็นสีม่วงคล้ำเขียวหมดเลยคือยังไงก็ถอดไม่ออกใช้สบู่ใช้เส้นได้สารพัดถอดไม่ได้หมอบอกไม่มีปัญหาจนกระทั่งเราไปตรวจ MRI เราก็เลยรู้ว่าอ๋อที่ไม่มีปัญหาเพราะมันตรวจแค่นี้นี่แค่นี้เองตอนแรกที่หมอบอกว่าให้ไปตรวจ MRI เนาะตรวจสมองอะหมอบอกกับอาการชากล้ามเนื้อแบบนี้ส่วนใหญ่มันเริ่มมาจากสมองเนาะเส้นประสาทเส้นเลือดกูแกก็ยังคิดว่าหมอเล่นใหญ่ไปเปล่าขนาดนั้นเลยหรอมันร้ายแรงเลยหรอตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยมันตรวจทั้งตัวเข้าไปทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้ก็คือแค่หัวจริงๆนะเพราะฉะนั้นไอ้แหวนก็เลยไม่มีปัญหาก็ตรวจไปนะคะ MRI นี่คือการตรวจแบบใช้สนามคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีเสียงอะเนาะตุ้งตุ้งตุ้งก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยก็รอผลตรวจวันเดียววันรุ่งขึ้นก็ได้เลยอย่างเงี้ยพอเราได้ผลตรวจมาเรียบร้อยแล้วผลตรวจเลือดผลตรวจ MRI เรียบร้อยแล้วก็นัดหมอเพื่อจะเอาผลตรวจไปให้หมอดูระหว่างนั้นนะกูไก่ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะไม่ชาไม่อะไรเลยทั้งสิ้นเลยระหว่างนั้นพี่มิกบอกว่าให้หยุดงานไม่ต้องทำงานนะเพราะว่าพี่มิกก็คิดว่าแบบเราทำงานเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ากูไก่ลงคลิปทุกวันตัดต่อคลิปทุกวันมันมันอาจจะเกิดอาการล้าอาการแบบนี้แหละพี่มิกก็ให้หยุดงานเราก็เห็นด้วยอะเพราะทำงานไม่เคยหยุดเลยอยากได้เงินเดือนเนาะ
กูไก่ทำ YouTube จริงจังมากคือทำอยากได้เงินเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยก็ยอมหยุดนะเพื่อสุขภาพจนวันที่หมอนัดเอาผลไปดูนะสรุปว่าเออมันเป็นอะไรกันแน่ก็ตกใจนิดนึงที่แบบอายุเท่าเราแล้วเราเป็นแบบเนี้ยหมอยังตกใจเลยหมอบอกว่าอายุเท่านี้เองไขมันสูงนะไขมันสูงขนาดนี้นะแล้วไม่ใช่ไขมันเลวเท่านั้นนะไม่ใช่ไขมันอันตรายที่สูงไขมันดีก็สูงทั้งไขมันดีไขมันอันตรายสูงหมดเลยแล้วก็น้ำตาลในเลือดสูงขาดวิตามิน D3ซึ่งวิตามินดีเนี่ยกูไก่เข้าใจมาตลอดว่าเฮ้ยเราได้รับเพียงพอจากอาหารและแสงแดดตอนแรกคิดว่าที่ขาดวิตามินดีเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยมีแดดหรือเปล่าวะช่วงนี้ใช่ไหม2เดือนอะไรเงี้ยมืดๆแต่น้ำหวานก็ไปตรวจพร้อมกันน้ำหวานนี่คือไปตรวจเลือดแบบตรวจสุขภาพประจำปีอะไรเงี้ยน้ำหวานผลปกติทุกอย่างเลยแต่อีแม่ขาดวิตามินดีซึ่งแปลกเหมือนกันนะหมอบอกไม่เกี่ยวเลยนะหมอบอกว่าวิตามินดีเนี่ยถ้าเราจะได้รับจากแสงแดดเราจะต้องอยู่ใต้แสงแดดเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะมันถึงจะเพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวันอย่างเงี้ยสรุปนะคะผลการตรวจเลือดคือขาดวิตามินดีไขมันในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็มีเกล็ดเลือดขาวต่ำมีเม็ดเลือดแดงในปริมาณสูงฮอร์โมนอะไรปกติหมดตรวจประมาณ20กว่าอย่างเพราะว่ากูไก่เป็นไทรอยด์ด้วยเคยเป็นไทรอยด์แล้วหายแล้วก็ต้องติดตามผลทุกปีเนาะตรวจเลือดทุกปีอย่างเงี้ยซึ่งตรวจออกมาก็แบบเออมันเป็นแบบนี้หมอบอกว่าบางทีอ่ะการทำงานร่วมกันของวิตามินดีการดูดซึมวิตามินดีแบบมันไม่เพียงพออะไรเงี้ยอาจจะมีการเขาเรียกอะไรชาของกล้ามเนื้อได้อาจจะนะตอนนี้หมอให้รอดูอาการเพราะว่าไขมันในเลือดสูงมันทำให้ดูดซึมวิตามินดีไม่ได้ดีเนาะคือทุกอย่างเนี่ยเวลาร่างกายเรามีปัญหามันทำงานสัมพันธ์กันหมดเนาะหมอบอกให้รอดูอาการ6เดือน6เดือนนี้กูไก่ต้องทำอะไรบ้างก็คือต้องได้รับวิตามินดีเสริมทุกวันต้องลดน้ำหนักนี่คือส่วนที่ยากที่สุดลดน้ำหนักกูไก่น้ำหนักเกินมาตรฐาน10กิโลกรัมอะทุกคนหมอไม่รู้ว่าเราอ้วนอะคือหมอเห็นผลตรวจแล้วหมอบอกนี่เธออ้วนขึ้นหรอไม่เห็นเธอจะอ้วนเลยแล้วเธอไปเอาไขมันพวกนี้มาจากไหนอะไรแบบเนี้ยซึ่งหมอถามว่ากินอะไรมาเลยอ่ะกินอะไรถึงเป็นได้ขนาดนี้อย่างเงี้ยกินแย่มากกูกลายเป็นคนที่ชอบกินเนื้อสัตว์ติดมันนี่โหชอบมากชอบมากๆเออแล้วที่ตลกอีกอย่างนะยังมีคลิปนะที่ถ่ายไว้ก่อนจะรู้ผลตรวจเลือดน่ะจัดข้าวมันไก่มันเยิ้มไปเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูคลิปนะแบบเออมึงกินแบบนี้ไงมึงถึงได้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็จะไม่กินแบบนั้นอีกแล้วหรืออาจจะนานๆสักทีวันปล่อยผีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละสรุป6เดือนนี้นะคะรอดูอาการหมอให้ปรับเปลี่ยนอาหารทั้งหมดหมอให้ไปหานักโภชนาการเพื่อเขาจะได้ทำตารางอาหารให้เราว่าเรากินอะไรได้บ้างในแต่ละวันแต่ละวันกูไก่ก็ถามหมอไม่ไปได้ไหมเพราะว่าถ้าไปคือเขาจัดเป็นอาหารอิตาเลียนมาแน่นอนเราติดอาหารไทยอ่ะหมอบอกถ้าคุณมีวินัยทำเองรอดูนะใน6เดือนบอกได้ต้องได้สิปรับมาแล้ว2วันนะอ่ะแล้วหลังจาก6เดือนนะคะจะต้องกลับไปตรวจเลือดแล้วก็กลับไปหาหมออีกรอบนึงก็รอดูเนาะระหว่างนี้มีอาการอะไรไหมคือบอกตรงๆเลยว่ามันรู้สึกล้าๆแบบช้าๆนิดๆแต่ไม่ถึงกับว่าชาทั้งแขนและมือเหมือนเมื่อก่อนไม่เป็นนะเดี๋ยวกูไก่ก็จะเริ่มทำงานปกติแล้วนะคะตัดต่อคลิปลงทุกวันเหมือนเดิมเดี๋ยวรอดูนะถ้าเกิดว่าตัดต่อคลิปแล้วมันมีอาการขึ้นอีกแสดงว่ามันเป็นเรื่องอื่นแล้วฉันจะต้องโดนส่งไปตรวจอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยสุขภาพนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะไม่อยากเป็นอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยไม่มีใครเนาะที่จะอยากจะไม่สบายซึ่งเพราะเอ้ยซึ่งถ้าเราไม่อยากเป็นแบบนี้เราไม่อยากไม่สบายเราก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีอาหารการกินเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยนะเรากินอะไรเข้าไปร่างกายเรามันก็จะจ่ายออกมาเป็นแบบนั้นเลยนะซึ่งต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะทุกคนกูไก่เห็นตัวเองแล้วแบบเฮ้ยเราแข็งแรงมาตลอดเราแบบสุขภาพดีมาตลอดแต่พอมาโป๊ะนึงเนี่ยหัวอะไรวะเออแล้วก็แบบไม่สบายง่ายด้วยภูมิคุ้มกันต่ำมากตอนที่ไปตรวจเลือดนะคะ
คือไม่เคยเป็นหวัดอะไรที่แบบเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้ปีที่แล้วนี่เป็นแบบเป็นเดือนคราวนี้ก็เข้าใจแล้วดูแลสุขภาพกันให้ดีนะทุกคนต่อให้มีเงินมีทองท่วมหัวก็หาซื้อสุขภาพไม่ได้นะต้องทำเองนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ